ล้วมันมีมาตรฐานของค่าฝุ่นนะครับค่าต่อไปนะครับ PM 10นะครับก๊าซโอโซนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตรงนี้จะเป็นหน่วยนะครับเป็นค่าฝุ่นครับมาตรฐานที่50นะครับค่า AQI ของจากการคำนวณที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมเทียบง่ายๆว่าตัวหางเราใช้35ครับเนี่ยตัวเลขจะเยอะเกณฑ์ในยุโรปภาคเหนือยุโรปก็คือพวกของไปในส่วนที่แล้วน้อยปีแค่20แต่ก็สิ่งใดก็ตามเนี่ยก็รู้การที่สัมพันธ์ผมเองก็ในขณะนี้ก็ยังควบคุมของไฟอย่างที่สุดนะอย่างเต็มความสามารถทุกวิธีทางทุกวิธีในเรื่องวัตถุฐานแท่งใช่ไหมเรียนรู้ว่าที่ในส่วนของพลังงานเองเข้าไปสนับสนุนองค์กรมูลค่าเพิ่มวัตถุในฟังหนึ่งกองนะคะเป็นเหมือนเนี่ยเพราะว่าในสร้างสังคมเรื่องของระบบผมคิดว่าในยุโรปอเมริกาก็ระบบการมากันนะก็คืออันแรกเลยคือที่ค่าความเข้มข้นตัวเลขถ้าคุณต้องค่าอากาศคือต้องเป็นตัวเลขต่ำๆนะตัวเลขต่ำจะเป็นที่กำหนด